ปีนี้ PMCU สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาร่วมกับ BEX นะคะพร้อมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Pepsi จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์สงกรานต์สีขาวเล่นน้ำแบบปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยและไม่แอลกอฮอล์ปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้สนับสนุนร่วมกันเปิดงานใครที่จะมาสยามก็จะได้พบกับกิจกรรมความสนุกต่างๆมากมายแล้วก็อิ่มท้องไปกับโซนอาหารร้านเด็ดสุดอร่อยที่ยกร้านกันมาให้ชิมถึงที่นะคะนอกจากนี้ยังมาสาดความมันไปกับมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องศิลปินชื่อดังอีกเพียบนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมความเป็นไทยและคงไว้ซึ่งความเป็นประเพณีอันดีงามจัดพื้นที่บริเวณงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกให้เป็นลานเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ที่สยามสแควร์ก็ถือว่าสอดคล้องกับการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเล่นน้ำอย่างสนุกสนานปราศจากความรุนแรงค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่คือทุกปีปีนี้ดูแล้วยิ่งใหญ่อีกด้วยต้องขอบคุณเวิร์คพอยท์ครับที่เริ่มต้นแล้วยังท่านยังเดินคู่ขนานเนี่ยเคียงคู่กับอีกหลายหน่วยงานที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนครับที่ว่าเขาว่าจัดกันดังๆผมว่าที่นี่ไม่น้อยหน้าแล้วครับพูดอย่างนั้นนะครับคือพื้นที่สยามสแควร์วันนี้นะครับเราเปิดนะครับเป็นพื้นที่สำหรับทุกๆคนเป็นพื้นที่แห่งความสนุกนะครับแล้วก็สงกรานต์เป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่บวกด้วยความสนุกแล้วก็นะความมันด้วยนะครับถ้าอยากได้สงกรานต์แบบฉ่ำๆสงกรานต์แบบของแท้นะครับสยามสแควร์ที่เดียวนะครับปีนี้เราตั้งใจว่าวันที่13ถึง15ที่เปิดเนี่ยนะครับนะจะมีนะครับคนไทยพวกเรานะครับแล้วก็คนต่างชาตินะมาถึงตั้งเป้าไว้1ล้านคนนะครับแล้ว1ล้านคนก็จะถ่ายทอดนะครับนะมาด้วยมือถือแล้วก็ถ่ายทอดนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีงามของประเทศไทยสู่ไปยังทั่วโลกด้วยใครที่พลาดไปเมื่อวานนี้วันนี้ยังไปได้นะคะเพราะว่างานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกเนี่ยเขาจัดไปจนถึงวันจันทร์ที่15เมษายนยาวๆไปจนถึง4ทุ่มเลยค่ะครับ